สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปัจจุบันปัญหาการซื้อขายหรือเช่าที่ดินสปก.ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องอาจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยังไม่เข้าใจในพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างถ่องแท้หรืออีกประเภทคือเข้าใจแต่ก็ยังฝ่าฝืนซึ่งพบว่าผู้ที่ซื้อส่วนใหญ่มักเป็นนายทุนที่ไม่ได้สร้างหรือประกอบการทำประโยชน์ด้วยงานด้านเกษตรกรรมและไม่ได้เป็นการซื้อขายจากมือเกษตรกรสู่เกษตรกรการซื้อขายหรือให้เช่าที่ดินเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาถ้าที่ดินผืนนั้นไม่ใช่ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีการซื้อขายที่ดินนะครับ เคยมีที่เราโดนกล่าวอย่างนี้นะครับบางทีในที่ประชุมขององค์การปกครองท้องถิ่นนายกอบต.บ้างนะครับหรือว่านายกเทศบาลตำบลอะไรอย่างนี้ก็มักจะพูดกันเราก็จะต้องให้บันทึกลงในการประชุมแล้วก็บอกว่าถ้าพูดแล้วก็ต้องไปนำชี้หลายแห่งเคยมีพูดร้ายแรงถึงขั้นว่าเป็นต่างชาติเข้ามากว้านซื้อนะครับบางทีก็พอเข้าไปตรวจสอบจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการพูดแล้วแปลงสารกันไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนแปลงถามว่ามีไหมที่เราพบมีครับมีที่ตรวจสอบแล้วพบแล้วทำยังไงตรงนี้แหละครับที่บางคนบอกว่าพบแล้วทำไมไม่ยึดคืนมาเลยกระบวนการของเราเนี่ยเราต้องให้โอกาสตามกฎหมายความยุติธรรมตามกฎหมายของเราเนี่ยถ้าในแง่ของกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคำสั่งเหล่านี้เขาเรียกว่าคำสั่งทางปกครองเวลาก่อนที่เราจะออกคำสั่งทางปกครองเหล่านี้ต้องได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนครับถ้ายังไม่ได้ฟังผู้มีส่วนได้เสียก็ยังออกไม่ได้เราก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีเนี่ยทราบเราก็จะเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสั่งให้สิ้นสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ซึ่งการซื้อขายเหล่านั้นเนี่ยตามกฎหมายถือว่าเป็นโมฆะวิธีการของเราก็ไม่สามารถจะใช้วิธีการบังคับด้วยวิธีอื่นๆก็ต้องบังคับตามกฎหมายก็คือฟ้องขับไล่ฟ้องขับไล่ถ้าเราได้ที่ดินคืนมาก็เข้าสู่กระบวนการในการจัดที่ดินทำกินเหล่านี้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองครับที่อยากจะเรียนก็คือที่ดินที่เกษตรกรได้รับไปจากสปก.นะคะก็อยากจะให้ดูแลและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอย่างจริงจังนะคะแต่ถ้าเกษตรกรคนใดเนี่ยไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์แล้วหรือเห็นว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพหรือว่าไม่ต้องการที่จะได้รับที่ดินอีกนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อสำนักงานการปฏิรูปจังหวัดในการขอคืนสิทธิ์เพื่อที่เราจะเอาไปจัดให้ที่ดินให้เกษตรกรรายใหม่แต่อย่าเอาไปซื้อขายกันเองนะคะเพราะว่าคนใหม่ก็ไม่ได้สิทธิ์เหมือนกันนะคะตอนนี้สปก.เองก็กำลังคิดว่าการคืนสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ว่ามาคืนฟรีเพราะว่าคุณก็มีต้นทุนมีอะไรลงไปอยู่ในที่ดินเนี่ยจ่ายค่าชดเชยให้ส่วนหนึ่งนะคะกับเกษตรกรก็อยากจะขอร้องว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยอย่าไปติดต่อกันระหว่างกันเองเพราะว่ามันจะทำให้ เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเพราะว่าคนที่ซื้อไปก็ไม่ได้สิทธิ์ก็จะต้องกลับมาเรียกร้องกับตัวเกษตรกรในเงินที่จ่ายไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถจะประกอบเกษตรกรรมหรือรักษาที่ดินเอาไว้แล้วก็ไม่มีลูกหลานหรือลูกหลานไม่ประสงค์จะได้รับที่ดินเนี่ยก็ให้กลับมาปรึกษาเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำนะคะอย่างที่ได้เรียนแล้วนะคะเรื่องการคืนสิทธิ์เนี่ยตอนนี้สปก.ก็กำลังเร่งที่จะคิดมูลค่าในที่ดินที่จะคืนสิทธิ์ให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะได้มีเงินไปใช้จ่ายยังชีพต่อไปนะคะดังนั้นหากคุณทราบว่ามีเกษตรกรรายใดนำที่ดินที่ได้ไปขายให้ผู้อื่นควรตักเตือนหรือแจ้งข้อมูลต่างๆไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ทำกินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกิน
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม